ือเขาก็จะทำตามหน้าที่ตามกฎหมายปวิทยาเขาทำมาทันทีแต่ถ้ามันบกพร่องหรือละเลยไปแล้วเลยกรรมการที่ไปสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาถ้ามีมูลขึ้นมาก็ตั้งกรรมการสืบสอบสวนก็นั่นแหละก็มีเรื่องของวินัยต่อมันมีอยู่แล้วไม่ต้องอันนี้พี่จะทำให้กระจ่างไม่ต้องนะครับเดี๋ยวรอรายงานที่มาต่อครับครับการที่ว่าชาวบ้านไม่สบายใจคืองี้ขอให้เราทำให้แล้วเวลาเราเคลียร์ทั้งจะเคลียร์ทุกประเด็นตอนนี้พูดไปก็เหมือนแก้ตัวรอวิธีการทำงานดีกว่าว่าการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือการทำคดีเนี่ยเราทำในหลักที่มันเป็นหลักวิชาการแล้วสามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดไม่มีการช่วยพี่บอกมาถึงพี่โจ้มาถึงพี่เปียยิ่งมาถึงพี่จะเป็นตำรวจถ้าทำความผิดไม่กระทำที่นี่จะมีข่าวเราก็เอาไปช่วยรายการสปปที่ผู้การสั่งช่วยสปปเพื่อให้รู้เลยว่าเขายังไม่มีที่คนในพื้นที่นะเอาตัวมาแล้วทำแท็บหนึ่งอันสุดท้ายนะครับมีสังคมก็ยังตั้งคำถามว่าการทำงานของตำรวจเนี่ยมันจะไม่ได้รับความยุติธรรมจนทำให้ทุนทางสังคมของตำรวจมันต่ำลงทุกวันเนี่ยคือตำรวจเรามีนะ 200,000 กว่าครอบครัวตำรวจพอมันเกิดเป็นประเด็นก็จะบอกครอบครัวตำรวจผมถามว่าตำรวจมันไม่ได้เลวทุกคนถูกไหมครอบเด็กหลายคนที่มาก่อเหตุก็ก่อเหตุทั่วไปก็ไม่ได้ให้ลูกตำรวจแต่มันเป็นประเด็นที่มันมีคำว่าตำรวจอดีตตำรวจอดีตก็คืออดีตเราเอาเขาออกจากราชการเขาคืออดีตเขาไม่คนดีตัดนิ้วแล้วไปกระทำความผิดแต่ยังติดคำว่าอดีตตำรวจคำว่าตำรวจลูกเราร้องไห้ไม่กินข้าวไม่กินตำรวจจังคือต้นทุนเนี่ยมันเสียมาตั้งแต่การทัศนคติ mindset ของคนที่จะมองตำรวจมาตั้งแต่แต่พี่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีการตรวจสอบกันง่ายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นตัวยืนยันพี่พยายามทำให้ได้ร่างมาตรฐานเหมือนแก๊งที่ยิงกันที่เห็นนะนักศึกษาพี่บอกแล้วไม่อย่าไปทำแค่จับคนร้ายแค่เป็นคนขี่กับคนไล่ไปเนี่ยทุกอย่างพี่พยายามทำให้เข้าสู่กระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้และใช้นิติวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นอันนี้มันก็ต้องไปจบที่นิติวิทยาศาสตร์เหมือนกันที่จะเป็นตัวชี้โดยเฉพาะที่อรันเนี่ยท่านมันกับการที่ว่าเอาตัวลุงเปียไปฝากอันนั้นเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการสืบสวนสอบสวนว่าขั้นตอนมันไปถึงมันไม่มันจะเป็นอย่างนี้เขาต้องมารายงานตรงนี้ถือว่าบกพร่องไหมในการที่ว่าทีมสืบสวนเนี่ยไปหากล้องได้ทีหลังกับการที่เอาตัวรอต้องรอให้รายงานพี่เข้ามาเพราะพี่ยังไม่รู้เลยว่าก่อนเนี้ยเขาทำอะไรมาก่อนจนมาถึงพนักงานสอบสวนมีอะไรไหมที่คือเหตุสงสัยก่อนพี่ก็ให้ลงไปสอบข้อเท็จจริงเอามาให้พี่ก่อนทางข้างของท่านได้รับรายงานไหมว่าใครไปเจอกล้องก่อนไม่คนเจอกล้องก่อนก็คือตำรวจไปเจอกล้องก่อนคือหลังจากนี้มันเกิดเหตุสงสัยนี่คือรายงานเบื้องต้นมาตอนนี้เดี๋ยวเย็นๆเนี่ยพี่เปียเขาน่าจะรายงานพี่มาพี่บอกเอาละเอียดจริงคือจริงคือที่มันข้อมูลอย่างนี้มันปิดตรงนี้ได้ไปถามเจ้าของกล้องเลยไหมว่าใครไปเจอกล้องก่อนตอนนี้เขายังไม่ได้รายงานพี่ไงเดี๋ยวขอช่วงบ่ายๆแต่ที่ถามกันมาก็คือตำรวจนะสงสัยก็ไปไล่กล้องไปสืบสวนก็ไปไล่กล้องแต่ยังไม่ได้คุยกับเจ้าของกล้องเลยยังไม่ได้ว่าใครเจอกล้องก่อนก็มันมีเหตุในการสงสัยถูกไหมเราก็ตำรวจเองเป็นคนไปไล่กองโอเคไม่ได้นั่นมาแล้วก็ผู้การเองเมื่อเห็นไอ้เรื่องว่าวงจรมันชัดเจนกระบวนการที่จะไปขอปล่อยตัวก็ทำอันเนี้ยก่อนหน้านี้ทีนี้เราตั้งข้อสงสัยตัวเองพี่เองก็สงสัยไม่สงสัยก็ถึงให้ท่านสมประสงค์พี่เปียคือพี่เปียลงไม่ต้องห่วงแล้วได้พี่โจ๊กลงไปด้วยพี่เชื่อว่าเรื่องนี้จะกระจ่างชัดเจนถ้าใครมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วไปทำให้มันมีการบิดเบี้ยวขึ้นมาพี่สั่งบอกเต็มที่ไม่ต้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือแต่ทำไมกล้องสังเกตไหมเราแถลงข่าวมีแต่จับทั้งนั้นเลยแต่เราไม่เคยให้องค์ความรู้กับเด็กเรื่องโทษเมื่อถึงกระบวนการยุติธรรมสุดท้ายแล้วเด็กพวกนี้เขาจะโดนอะไรนี่คือต่างหากที่เขาถือกำหนดกฎหมายมาเพื่อไว้ป้องกันไม่ให้มาในเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นที่อรัญนะฮะตอนนี้มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้ตำรวจจะทำถูกตามขั้นตอนก็ตามแต่มันยังมีในความรู้สึกที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของหลักฐานต่างๆทำไมตำรวจคำถามคือทำไมตำรวจถึงยังบกพร่องในส่วนคืออย่างนี้คนร้ายผู้ต้องหาเนี่ย
มาแสดงตนต่อหน้าตำรวจรับสารภาพต่อหน้าตำรวจตามมาตรานี้ปวิอาญา134ตำรวจก็ดำเนินพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการพาไปที่ที่เกิดเหตุถูกไปที่ตามกระบวนการถูกต้องทั้งหมดแต่พยานหลักฐานเรื่องคราบเลือดต่างๆเราก็เก็บให้พอถอเก็บแต่ผลเนี่ยมันยังไม่ออกถูกไหมครับแล้วก็เกิดข้อสงสัยก็ไปดูตอนที่ไปดูที่เกิดเหตุและการให้การต่างๆมันมีพิรุธข้อสงสัยแต่กระบวนการสอบสวนมันเป็นตามขั้นตอนปวิอาญาครบหมดทุกอย่างก็ต้องฝากขังมันเข้า